สวัสดีครับอังคเอกนะครับสำหรับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตโปรแกรม Adobe XD ประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีฟีเจอร์อัปเดตอยู่3ตัวได้แก่ตัว Outline Stroke นะครับ Inner Shadow แล้วก็ Angular Gradient นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกก่อนเลยนะครับก็คือ Outline Stroke นะครับ Outline Stroke เนี่ยเป็นการใช้คุณสมบัติของ border ของ object เดิมเนี่ยแล้วก็ทำการ duplicate ออกมาเป็นตัว object ใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นผ่านะครับเพื่อให้เข้าใจหรือว่าเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัว border เช็คอยู่ที่ทางด้าน property ขวามือนะครับผมเพิ่ม border เป็นสัก5จากนั้นนะครับเราคลิกที่ object ของเรานะครับมาที่เมนู object ด้านบนนะครับเลือกที่ pathนะครับมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า outline stroke เพิ่มขึ้นมานะครับเราคลิกที่ outline stroke นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัว object เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับผมมีคุณสมบัติเป็นผ่านนะครับจากนั้นเราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเห็นว่าที่ property ขวามือเนี่ยนะครับตัว border เนี่ยมันถูกเช็คบ็อกออกไปแล้วนะครับโดยคุณสมบัติของมันเนี่ยมันจะนำมาสร้างเป็นตัว object ใหม่นะครับผมโอเคเราคลิกที่ตัว object ที่ได้ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะสังเกตว่าไอตัวเส้นขอบตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็น border นะครับผมมันเป็น fill นะครับเราสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนสีได้นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับผมก็คือในส่วนของตัวข้อความนะครับเราสร้างข้อความขึ้นมา1ตัวนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการเพิ่มขนาดของฟอนต์ขึ้นมานะครับเอาสัก100นะครับผมทีนี้เนี่ยตัวออบเจกต์ของเราเนี่ยนะครับผมเราคลิกที่ตัวบอร์เดอร์นะครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างตัวเทกเนี่ยมันจะไม่มีบอร์เดอร์เช็คอยู่นะครับถ้าเราต้องการให้คุณสมบัติของ Outline Stroke มีเนี่ยเราต้องเช็คบอร์เดอร์เสมอนะครับผมในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เช็คที่บอร์เดอร์นะครับผมในพรอพตี้ขวามือผมมาที่ออบเจกต์นะครับเลือกผ่านจะสังเกตว่าตัว Outline Stroke เนี่ยมันจะ Disable อยู่มันไม่สามารถจะคลิกได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องทำการเปิดตัว Border ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัว Border ที่มันจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดความหนาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการที่เราเซตค่าตัว Border Size ด้วยนะครับผมในที่นี้ผมเซตเป็น5นะครับโอเคหลังจากที่ผมเซตเป็น5เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิกที่ object นะครับ path แล้วก็ outline stroke นะครับผมโอเคทีนี้ผมทำการปิดตาตัว outline stroke ด้านบนก่อนนะครับจะเห็นว่าที่ตัวข้อความ hello ด้านล่างเนี่ยนะครับตัว border เนี่ยมันถูกเช็คบ็อกออกไปนะครับเหมือนกับที่เราสร้างสี่เหลี่ยมก่อนหน้านี้นะครับผมปิดตาตัว text นะครับเราก็จะได้ตัว fill นะครับผมที่เป็น stroke ของคำว่า hello นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานตัว Outline Stroke นะครับเราซูมเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกที่ตัว Object นะครับผมเราจะเห็นว่าพวกนี้มันสร้างขึ้นมาจากตัวเส้นผ่าทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถที่จะทำการ Edit แก้ไขตัวผ่านนั้นๆได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือตัว Outline Stroke นะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือตัว Inner Shadow นะครับ Inner Shadow เนี่ยก็คือการทำเงาทางด้านใน Object นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับเราคลิกที่ Object สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นที่ Property ขวามือตรงส่วนของ Effect นะครับมันจะมีตัว Inner Shadow เพิ่มขึ้นมานะครับเราคลิกที่ตัว Inner Shadow นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะใส่เงาด้านในได้นะครับผมให้แกน X เข้ามา5พิกเซลนะครับผม Y เข้ามา5นะครับปรับความฟุ้งได้ตามที่เราต้องการนะครับผมหรือว่าความเบลอนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ปรับค่า opacity ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว inner shadow นะครับใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นตัว text ด้วยนะครับผมโอเคมันจำค่า border มาเราเอา border ออกก่อนนะครับผมคลิกที่ตัว inner shadow นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มค่า opacity ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนของ inner shadow ที่เป็น text นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวฟีเจอร์ที่2นะครับจากนั้นฟีเจอร์สุดท้ายนะครับก็คือ Angular Gradient นะครับผมเราสามารถที่จะเ
เพิ่มตัวเอฟเฟกต์การทำเกรเดียนต์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับดึงให้มันโค้งนิดนึงนะครับจากนั้นก็มาที่ตัวฟิลที่ Property ขวามือนะครับจากนั้นที่ตัวดรอปดาวน์โซลิดคัลเลอร์เราเลือกเป็น Angular Gradient นะครับเราก็สามารถที่จะทำการปรับตัวองศาของการเกรเดียนต์ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเกรเดียนต์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในตัว Adobe XD เวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับล่านี้ก็คือตัวเฟเจอร์3ตัวหลักๆในการอัปเดตเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ฝากข้อเรียนออนไลน์นะครับผมในการใช้งานโปรแกรม Adobe XD นะครับค่าเรียน490บาทนะครับผมสามารถเรียนได้ไม่จำกัดนะครับผมแล้วที่สำคัญผมก็เพิ่มตัวเนื้อหาให้ตลอดนะครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากช่องเอาเข้าเอกด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ทำการ Subscribe ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผม